เสนอโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่อยู่โกดังก้านะครับยมเอเจทีหรือปอนมันคือก๋วยเตี๋ยวเรือร้านอะไรอ่ะเตลทูเดมูนไปนครนครพี่เปิ้ลเนี่ยนะฮะแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเรือกันเนี่ยเดี๋ยวอ่ะอาทิตย์หน้าจะไปไหนเลยติดตามเดี๋ยวอะไรไม่ได้มีแค่นี้และไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือที่กินก็ไม่ใช่กินวิธีนี้ด้วยทำไมอ่ะโอ้โหดูโอ้โหน้ำใหญ่ก็ต้มจืดไม่ใช่เดี๋ยวถามก่อนใครคุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยใครเป็นใครเขาเปิ้ลนะเตลทูเดมูนไปนครนี่คือนครศรีราชัยใช่นี่คุณเปิ้ลครับนั่นแหละเปิ้ลนครศรีราชัยร้านที่เองครับร้านที่เองยินดีด้วยวันนี้เราเดินทางมาที่เอซิติ้งแล้วคนกำลังมองผมเต็มเลยนะคุณผู้ชมข้าวคนข้าวคนเยอะอย่างนี้ทุกวันแล้วยิ่งวันเสาร์นะพี่จุดพุให้เลยอลังการพี่จุดให้ทุกวันเสาร์จริงหรือเปล่าคนอื่นเขาจุดเองเนี่ยเอเจนต์เขาจุดได้ทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ที่นี่จะมีพุโอ้โหอลังการมากผมพาลูกมาผมจองโต๊ะไหมโอ้ยวันเสาร์อะไรก็ดูสิคนจะจองพุนี่เอาตรงนะคุณโยมนี่วันพุธนะนี่เรามาถ่ายในวันพุธจากคนเยอะมากครับอยากจะให้กล้องหันกล้องไปแพนดูทุกคนข้างหลังเราต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวนี่จะมากันอย่างนี้ตลอดนะเราแต่พูดตรงนะมาเนี่ยเดินเจอคนไทยน้อยมากเลยคือเราอยากโชว์อาหารไทยมากกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือคิดดูคนทั้งโลกต้องรู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือไทยไปแล้วเข้าอีกร้านนึงมีร้านเดียวพอแล้วอันนี้อย่าไปกินอันนี้ไม่ใช่ในร้านไม่มีของอร่อยมั้ยมีเยอะมากเข้าร้านมีเยอะมากเข้าทางนี้เข้ามาแล้วเริ่มต้นยังไงมันมีวิธีการนะฮะไปผักก่อนดิไม่ได้มันเป็นเทคนิคถ้าใส่ผักปุ๊บน้ำจะจืดไม่ข้นเพราะนั้นการใส่เส้นก่อนเนี่ยแป้งของเส้นจะทำให้น้ำกับเลือดของมันเนี่ยผสมมันจะได้น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือที่นัวมากไม่เหมือนคนอื่นใช่จริงสิร้านนี้มีทั้งเนื้ออย่างเดียวหรือมีหมูด้วยมีทั้งหมูด้วยฮะอันนี้เรามาโชว์ชุดเนื้อแต่ถ้าคนไม่ทานเนื้อนะฮะก็มีหมูชุดหมูคุโรบุตะอันนี้เราใส่ไปมันจะได้เปื่อยใส่ไปเปื่อยแต่ต้องใหญ่อันนี้ตังจะเพิ่มจากไอ้พ่ออยากกินผ้ากินเลี้ยวอยากกินอะไรกินได้ก่อนเลยนะอยากกินอะไรก่อนอยากหอยนางรมได้ตัวใหญ่มากต้องบอกว่าหอยนางรมของเรานะฮะเป็นหอยนางรมที่แบบว่าตัวเบลอเลยเนี่ยมาจากสเปนเป็นหอยนางรมสเปนนะเยอะเออโอ้ยสกัดเจ๊อะไรภาษาอะไรลองชิมนะต้องบอกก่อนว่าร้านเรานะฮะนอกจากเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูแล้วก็ยังเป็นซีฟู้ดด้วยนะฮะอ๋อเหรอแล้วนอกจากซีฟู้ดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรอีกที่เด็ดเล่ามาพี่หนูอยากกินกระทะร้อนนั่นคืออะไรระหว่างที่รอน้ำนี่เดือดนะฮะอันนี้อะไรอ๋อส่วนกรอบมีกรอบกับไม่กรอบก็ได้ถูกต้องแล้วแต่จะเลือกนี่ต้องดูนี่โอ้โหคุณเข้าไปเลยโอ้โหโอ้ยมนุษย์กินหอยโอ้คุณกินหอยกินอะไรหน้าดูไปหมดเลยทีนี้มาถึงนี่ฮะต้องบอกก่อนนะฮะว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูของร้านเซลทูนมูลบายนาครเนี่ยมันต้องมีวิธีการกินที่ถูกต้องใส่เส้นใส่เครื่องแล้วใส่อะไรด้วยอะไรอ้าวนี่มันต้องมีวิธีการกินที่ถูกต้องอันดับแรกเลยเราจะมีถ้วยปรุงให้ใช่เป็นเขาเรียกว่าถ้วยแซบถ้วยแซบเราอย่าปรุงเองแนะนำนะฮะขอแค่ใส่พริก
ชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดมาๆๆโอ้โหนี่นะผมยอมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวของพี่อ๊อนิดเดียวเพราะว่าจะพริกนี่ต้องบอกก่อนว่าเราคั่วเองเราคั่วเองแล้วไงต่อพี่เราปรุงน้ำก่อนเราปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำก่อนด้วยเหรอเราปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนปรุงน้ำนะครับสองช้อนพอโอเคพอเริ่มเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมนะฮะปึ๊บยังไงต่อปึ๊บเลยมาเลยนะฮะอ๋อแล้วก็คนมันเสร็จแล้วนะหูน้ำหอมมากกินพริกดุเดือดนะฮะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะยังยังยังกินเหรอนี่อะไรอะอะไรอะเนื้อฮะอุ้ยเนื้อสวยมากเนื้อวากิวเรามีพรีเมียมนะวากิวญี่ปุ่นหรือวากิวออสเตรเลียให้เลือกแล้วนะฮะนี่นะปั๊บอย่าอย่าอย่ากลับอย่า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 พี่อย่าอย่าอย่าลูกค้ามาพี่จะทำอะไรโอ้ยคือแค่ให้มันพอแบบจากสีแดงเป็นแค่นี้เหรอแค่นี้เลยเส้นคุกกี้นิดเดียวว้าวที่เปิดอะไรอย่างนี้ลูกค้ามาเรามีแบบนี้ตลอดเวลาไหมเรามีอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าชุดเนื้อเราจะใช้เนื้อเนื้อออสเตรเลียแต่พิเศษเนี่ยเราก็ใช้วากิวพรีเมียมวากิวพรีเมียมแบบนี้ใช่นี่ผู้ชมดูนะแผ่นมันใหญ่มากแล้วก็มันออกสีออกทางชมพูน้ำสองอันนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันอ่ะปั๊บโซ่โหหวานแบบไม่ได้เชื่อเส้นนิดเดียวเส้นนิดเดียวคุณหวานมากเขาว่าตัวชั้นไขมันของเขาตัวเส้นไขมันเขาดีมากเลยนะและอันนี้เวลากินเนี่ยผมว่าสะใจคนที่ชอบเนื้อนะเพราะแผ่นมันแบบบึ้มๆเลยมากไปมากนี่โก้ครับโก้ครับโก้ต้องเบิ้ลครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับครับอาจารย์แล้วไข่สดนี่เราไว้อันไหนอันนี้ยังเดี๋ยวอีกเมนูนึงเดี๋ยวอีกเมนูนึงคุณผู้ชมครับอันนี้คือเรามาหาพี่เปิ้ลที่เซลทูเดอะมูนนะนี่อยู่เอเชียทีกนะก็พี่เปิ้ลเปิดกี่โมงครับพี่เปิ้ลเปิดตั้งแต่4:00 นถึงเที่ยงคืนครับ4:00 นถึงเที่ยงคืนอาหารแสนดีดนตรีแสนสดฮะเรามีดนตรีด้วยเพราะอร่อยมากแล้วที่ถ้าใครชอบเห็ดเข็มทองค่อยตามทีหลังค่อยใส่ตามทีหลังพี่ว่ามันเต๋านี่พี่ยังไงโอ้ยวันเสาร์19:00 นวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะฮะ19:00 นพี่เปิ้ลจุดพุฮะเต็มแม่น้ำเจ้าพระยาฉลองให้ด้วยให้กับลูกค้าเลยใครมาดูได้ถูกต้องถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเซลฟี่ได้หมดเลยโอ้โหเต็มจอนี่เลย19:00 นะฮะเดี๋ยวนี่เปิ้ลจุดให้เลยเขาจุดให้เราอ่ะแค่เป็นผู้ร้านกับเขาใช่โครงการเขาจุดอย่าเอาหน้าอย่าเอาหน้าโอ้ยเนื้อร้อนก็อร่อยพี่โต๊ะเป็นไงไอเนื้อแผ่นเท่าพม่าเนี่ยควรจะกินมากบอกเลยแต่เนื้อญี่ปุ่นมันสะใจมากนะสะใจมากนี่โอ้ยนี่ขอเฮ้ยแบะเท่าหน้าเลยแบะเท่าหน้าเลยเอาไหมอันนี้นะอันนี้เอาอันนี้เอาผู้ชมครับในฝั่งเนื้อออสเตรเลียก็ได้เป็นอย่างนี้นะคือบางคนที่ชอบที่เป็นเนื้อแบบมีติดมันนิดๆมันก็จะมีมันตรงชายขอบหน่อยส่วนถ้าแบบชอบมันน้อยๆแต่มีความฉ่ำของตัวเนื้อเยอะหวานมากจัดเข้ามาด้วยเว้ยอาจารย์ไอ้เครื่องที่เราใส่ไปตอนแรกมันได้ยังเอ็นอะไรพวกเนี้ยได้แล้วได้แล้วไปริ้วอ่ะไปริ้วไปกี่ริ้วไปกี่ริ้วไม่รู้ไปแบบเมื่อกี้โอ้ยนี่อย่าไปล่วงนานอย่างวันที่มีพลุในวันเสาร์เงี้ยเราต้องจองโต๊ะไหมวอล์กอินได้หรือจะจองโต๊ะก็ได้จองได้นะฮะก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ให้อยู่ไปดูในเพจใน Facebook ใน IG ได้ตอนนี้ขึ้นได้เลยตอนนี้ขึ้นได้เลยอ๋อเหรอขึ้นได้เลยใครอยากจองไปเลยวันเสาร์โอ้น่ารักที่สุดมาน้องๆมา 19:00 นลูกหลานมาดูพลุพี่เปิ้ลครับแล้วได้ยินว่าร้านพี่เปิ้ลมีอย่างอื่นอีกเหรอนอกจากนี้มีอะไรอีกนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูซีฟู้ดต่างๆแล้วนะเรายังมีเนื้อย่างเกาหลีอาหารเกาหลีก็มีจ้านี่เมื่อกี้เราก๋วยเตี๋ยวไปแล้วใช่มาเกาหลีเลยเกาหลีเลยกินยังไงพี่ต้องบอกก่อนนี่อันดับแรกอยากให้นำเสนอนี่ก่อนเป็นลิ้นวัวขั้นเทพว้าวลิ้นวัวขั้นเทพนะฮะอันนี้เป็นไม่ใช่วัวธรรมดานะฮะเป็นวัวบราซิลฮะเป็นวัวจากประเทศบราซิลโอ้บีบมะนาวงี้เลยบีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่นะยังไงต่อบีบเสร็จนะนี่พี่ขอป้อนให้ครับวาซาบิไหมเอาวาซาบิไหมได้หมดเอาแบบรสชาติที่แบบกินปกติของพี่เลยอะเว้ยแต่กินเกลือหน่อยโอ้โหขออนุญาตนะครับ
โคตรอร่อยเลยลิ้นวัวขั้นเทพเป็นวัวจากบราซิลนะฮะซึ่งเราคัดเลือกแล้วจะต้องเป็นโคลนลิ้นวัวเท่านั้นจริงป่ะใช่ต้องเป็นโคลนเพราะว่าพี่เปิ้ลน่ะแม่จูนเนี่ยภรรยาพี่เปิ้ลบ้ากินลิ้นวัวมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องหาลิ้นวัวที่ดีที่สุดของโลกมาเสิร์ฟเพราะนั้นมันอยู่ที่นี่มันมีความนุ่มแล้วเค้าเชฟเก่งมากเลยทํามาในลักษณะที่ตรงกลางยังเป็นแบบแรออกชมพูอ่ะมันจะมีความฉ่ําเป็นจุ๊ยซี่อยู่ข้างในอร่อยมันต้องเป็นคนที่คัดเป็นพี่เปิ้ลแล้วฝั่งนู้นคืออะไรแหมนี่อื้อหือใช่ใช่ไหมใช่เลยค่ะอื้อเอาล่ะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลองนี่กันดีกว่าเพราะว่าฟังก่อนทําไมจู่ๆร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูถึงมีอาหารเกาหลีด้วยเออทําไมอ่ะเพราะว่าเชฟของเราฮะเป็นเชฟจากญี่ปุ่นเออแล้วเกี่ยวอะไรกับเกาหลีวะเออทําได้ไงก็ทําได้ก็ทําได้เพราะนั้นร้านเกาหลีอาหารเกาหลีที่นี่เนี่ยจะรสชาติแบบญี่ปุ่นมากแล้วก็แซ่บแบบไทยอ๋อย่างนะฮะโอ้โหย่างนะฮะหมูเนี่ยหวานจนเจ๊อันเด่นเลยอ่ะเฮ้ยภาษาอะไรมึงวะหวานใบเลยอ่ะจ้าบึ้งบึ้งใหญ่อ่ะสายหมูนะฮะคอหมูย่างคอหมูย่างผมมีความสุขมากบอกเลยว่าการทำร้านอาหารนะต้องบอกว่าทำไมพี่เปิ้ลถึงมาทำร้านอาหารแบบจริงๆจังๆและจะทำไปตลอดชีวิตจริงเหรอมันเหมือนกับเวลาเราขึ้นเวทีอ่ะเราปล่อยมุกไปแล้วคนหัวเราะอ่ะโทษเหมือนกันเวลาเราทำอาหารแล้วคนกินแล้วบอกว่าอร่อยอ่ะมันพอๆกับเสียงหัวเราะเลยนะเพราะนั้นตรงนี้แหละคือสิ่งที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของการที่เราต้องทำร้านอาหารนี่นะบางคนแบบว่าแล้วบางคนเนี่ยเวลาเห็นคนมากินแล้วแบบรู้สึกชอบอะไรเงี้ยครอบครัวได้ฟินอ่ะดีใจพี่เปิ้ลตอนนี้ตั้งแต่ธุรกิจของพี่เปิ้ลนะครับครับที่รัชดาชื่ออะไรนะรัชดาเดอร์มูนแบงคอกเดอร์มูนนะอันนั้นแจ่วฮ้อนอร่อยอันนั้นแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ตรงเอเจนซี่ครับก็คือเป็นเซลล์ทูเดอร์มูนบายนาคอนอันนู้นไม่มีแล้วนะอันเดิมตรงนู้นอันไหนไม่ตอนนี้มี2ล้านตอนนี้มี2ล้านแล้วก็มีเป้าหมายที่จะขยายไปอีกให้ได้สัก 5-10 ล้านเพราะผมได้ยินว่าพี่อยากให้เป้าของการทําร้านอาหารในการหล่อเลี้ยงชีวิตจริงๆจังๆครับเนี่ยยอดขายนะแตกไปที่เกือบ 1,000 โอ้โหจ๋า 1,000 บาทเลยอ่ะรอคิดว่า 1,000 ล้านก็คือเป้าหมายวันนี้เซลดูดมูลรันออกมาแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเซลดูดมูลก็จะขยายต่อไปแต่ว่าเวลาคุณมาในย่านนี้ครับมาเอเชียทิกนะผมว่าอันนี้คือ1ร้านที่คุณนั่งได้สบายๆเลยสะอาดสะอ้านกว้างโต๊ะไม่ได้ชิดเยอะนะครับแล้วก็อยู่ในตําแหน่งที่ถ้าเรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะป้ายเอเชียทิก The River Front เนี่ยจะอยู่หลังคุณเลยเพราะฉะนั้นนั่งกินข้าวอ่ะเวลาถ่ายรูปขึ้นมามันก็จะอิมแพคเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือตําแหน่งที่ดีมากและเอเชียที่เดอะเรียลฟอนต์นะครับถ้าเราดูบรรยากาศด้านนอกด้านบนจะเป็นโกดังโบราณทั้งหมดเพราะฉะนั้นลูกๆมามันโอเคมากก็แล้วตอนนี้เขามีดิสนีย์ด้วยนะฮะมีโลกของดิสนีย์ทั้งหมดเด็กๆมานะมันเหมือนสวรรค์เลยจริงเมื่อกี้หนูเห็นมีม้าหมุนมีฟ้าสวรรค์มีบ้านผีสิงมีอะไรโอ้เยอะเมื่อกี้เราเจอเจ้าหญิงเอลซ่าเราแบบโอ้ว้าวเลยเอริโกอยากเอาไหนก่อนเอาตัวไหนก่อนตัวนี้นี่ต้องกินนี่กินยังไงฮะนี่อ่ะสุยลุยนี่อ๋อกินจีวังบนอ่ะมาเลยได้เลยเปิ้ลผมอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่คือวิธีกินของเซลลูโมนได้จะมีกิมจิอยู่ด้านบนเลยใช่ฮะว้าวเจ้าของขอกินเองบ้างนะฮะดีจังเลยอ่ะนี่นะฮะนี่มันต้องกินอย่างนี้กับเตาอย่างนี้หมูดีมากยังเบาดิเนี่ยนะโอ้โหอร่อยเหรอสดบอกเลยคุณผู้ชมครับคนชอบปิ้งครับย่างฟินมากเรายังไม่นับเรื่องซอสก่อนนะนับเรื่องการเลือกวัตถุดิบของเรื่องร้านนี้เลือกหมูดี
แล้วเวลาเขาหั่นนะครับมันจะมีความหนามากพอและตัวหมูพอมันดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราปิ้งย่างเสร็จปุ๊บมันจะมีความเด้งและมีความหนึบพอเวลาเราเคี้ยวอ่ะมันจะสู้ฟันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วความหนาวครับมันทำให้การกินอร่อยมากมันอยู่ที่ว่าคุณอยากจะกินแบบไหนแบบนุ่มหรือแบบบางลองจิ้มน้ำจิ้มซอสงาแล้วจิ้มน้ำจิ้มนี่ดูพี่เปิ้ลถ้ามีคนมาขอแบบเป็นชายเหรอได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะทำแฟรนไชส์เราอยากเปิดร้านไปเรื่อยๆมีอาหารที่มันหลากหลายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วเราอยากดูแลด้วยตัวเราเองถ้าแฟรนไชส์เนี่ยมันอาจจะต้องให้คนอื่นมาดูแลใช่ๆแล้วหัวใจของร้านอาหารก็คือการบริการใช่ไหมเขาอาจจะไม่ได้รักลูกค้าเท่าเราถูกไหมเพราะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าการทำร้านอาหารเนี่ยหัวใจของมันคือการบริการแล้วก็เรียกการดื่มถ้าคุณรักลูกค้าเชื่อว่าลูกค้าจะรู้สึกได้พี่เปิ้ลมองว่าเป้าพี่เปิ้ลที่ตั้งไว้อ่ะน่าจะเสร็จภายในกี่ปี3 ปี ใช่อันนี้ภาพพี่จะเป็นนักธุรกิจแบบ 100% เลยนะแบบไม่ได้เป็นแบบมีอาชีพแบบพวกผมแล้วพวกพี่เป็นนักธุรกิจอาหารแล้วใช่ตั้งใจอย่างนั้นเลยใช่ไม่สนใจเรื่องของอนาคตสนใจตอนนี้ว่าคนจะมีความสุขไหมเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเหมือนกันชิมแล้วชิมก่อนพี่อีกจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยมากเป็นไงเฮ้ยพี่อยากให้ลองอยากให้ลองเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะมาแล้วเฮ้ยรู้จักแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูแต่หารู้ไหมว่าเฮ้ยเราถ้าสายเกาหลีนะฮะลองสั่งชิมดูนะรับรองว่าอร่อยมากมากต้องบอกวันนี้ผมอันนี้ผมถามแทนพ่อหลายๆคนที่ทำงานขนาดนี้ดูแลสองลูกเป็นแชมป์โลกอีกครับที่แบ่งเวลายังไงยังมีคลินิกยังมีอะไรของพี่อีกใช่ใช่มันพี่เปิ้ลว่าเชื่อไหมว่าเสาร์อาทิตย์ยังมีเวลาไปซ้อมเจ็ตสกีกับลูกอยู่ตลอดเวลาจริงเหรอเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะส่วนใหญ่ถ้าทำขนาดนี้ไม่ค่อยจะมีโอกาสละวางไว้ไหมว่าลูกจะต้องมาทำอันนี้ต่อเฮ้ยโอ้โหแบบเกาหลีเลยเหรอโอ้โหยัดกล้องเต็มตัวหักปิดปากแล้วแม่แม่แม่ดูไปเดี๋ยวลิ้นฟองเดี๋ยวลิ้นฟองเดี๋ยวขอเจ้าไปเองนะคุณโยมคือกินแบบเกาหลีนะคุณโยมเอาปากไว้ยี่กินยังไงกินยังไงก็คือเอาปากไว้ยี่แล้วก็ยัดหมูใส่เข้าไปอันไหนดูสิว้าวมันไม่น่าจะใช่นะไม่เอาดิอ่ะเนี่ยอ่านแล้วมันก็เลยลงมาถึงผมเลยมาอ่ะโยกลัวหรอกเว้ยเว้ยสกิลมาเด็กเก้ว้าว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 ว้าเอาตะเกียบมาเอาตะเกียบใหม่มาไม่ร้อนปากมันหุ้มรวมให้เพื่อนครั้งหนึ่งครับตอนนี้เพื่อนมีอะไรบ้างนอกจากที่นี่แล้วบอกได้หมดที่ไหนมีหมดตอนนี้ก็ถ้าต้องการที่จะมาทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะก็เซลล์ทูดูมูนบายนาคอนแอดเอจเจ็ดดีฟโกดังเก้านะฮะดูพลุทุกวันเสาร์นะครับ1:09 PMแล้วก็ถ้าอยู่แถวๆรัชดาซอย4นะฮะเดิมมูลแบงคอกฮะแจ่วฮ้อนหมูเนื้อโคขุนกระทะร้อนรับรองว่ามันสูงสุดในปัตตภีในเส้นรัชดานะฮะตรงนั้นเนี่ยเราภูมิใจเสนอมากนะนี่คือร้านอาหารของเราและเส้นทางสายกีฬาพี่ยังไงต่อสายกีฬาวัยวัยนี้แล้วนะวัยประมาณนี้ก็ยังแข่งในรุ่นโปรอยู่นะเป็นนักแข่งในรุ่นโปรที่อายุที่แก่ที่สุดในโลกเฮ้ยแก่ที่สุดในโลกกูกล้าพูดได้ว่าอายุจะ60อายุจะ60ยังแข่งเจ็ตสกีรุ่นใหญ่ที่สุดในโลกได้เว้ยโคตรเท่เลยโคตรเก่งว่ะเขามีแต่วัยรุ่นหวังว่าวันนึงอย่าถามนะอย่าถามนะว่าแข่งได้กี่รอบเหนื่อยมาดูกันว่าภาพที่หนูเคยคิดไว้ในหัวเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมวันนึงนะฮะไม่มีใครรู้ครับครับพ่อลูกอาจจะได้แชมป์โลกที่1และที่2ด้วยกันแข่งรุ่นเดียวกันเลยถ้าพี่เปิ้ลยังแข็งแรงกันหนูว่าได้นะเขายัง10กว่าขวบเองนะเอออ่ะอีกงานอีกนะเจ็ดปีโอ้ยสาธุสาธุ
ถึงออกก้าวเก่งอยากจะแข่งจนถึงอายุ70ด้วยซ้ําไปโอ้พี่เฮ้ยดีเลยให้เพราะว่าจะให้หนูแนะนําหรือว่าพี่ถ้าพี่ถึงวันนั้นแล้วยังดํารงรักษาร่างกายไว้ได้แบบทุกวันนี้นะหรือว่าไม่มากกว่านี้เท่าไหร่หรือว่าพี่จะเป็นคนไทยคนแรกๆของโลกที่ทําลายสถิติแล้วก็ตั้งสถิติไว้กับต้องได้ดิต้องได้ดิขนาดพี่ต่อยดูดิโอ้โห60กว่ายังโคตรหล่อเลยพี่ต่อย60กว่ายังหล่ออ่ะ70เท่าไหร่เออ70ขึ้นหรอบ้าแต่ดึงขึ้นมาถึงนี่แล้วตอนนี้โอ้ยจริงตอนนี้ดึงจริงเหรอดึงไม่เกี่ยวนะมันพูดนะเอาขอบคุณพี่ก็นักมากนะครับแล้วก็ใครว่างนะครับอยากจะเจอไม่ได้มีแค่ก๋วยเตี๋ยวเลยอย่างเดียวแล้วก็อาหารเกาหลีด้วยแล้วก็ฝากธุรกิจด้วยนะได้เลยได้เลยได้เลยธุรกิจนะฮะถ้าของแม่จูนเนี่ยฝากเลยนะแม่จูนขายส่งตอนนี้มาขายทองคำแล้วค่ะมาขายทองคำจูจูเน่ในเซเว่นอีเลเว่นก็ทั่วประเทศแล้วคลินิกเดอะทัชคลินิกอีกค่ะถ้าอยากสวยนะคะบอกแม่จูนได้เลยได้เลยได้เลยป้าเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ตกลงหมดแค่นี้ใช่ไหมฮะยังมีอีกว่าหุยมาร้านเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวจัดให้อ่ะมาและนี่คือเมนูที่ต้อนรับแขกสำหรับน้องรักนะครับไม่ไงเมนูนี่ไงถามมายังหมดยังอ่ะยังไม่หมดไงบ้าตายพี่เปิ้ลเม้นเลวทุกครั้งเลยว่าเก่งทุกครั้งเลยเนี่ยรวมผมขนตาทุกไปหมดแล้วเฮ้ยขนตาไปหมดแล้วเฮ้ยเมนูนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงมันกินจริงมั้ยเขาเรียกว่าเมนูกุ้งอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังอย่างไฟไม่ใช่อันนั้นเพลงจริงจริงอันนี้เรียกว่ากุ้งปาร์ตี้สั่งได้เลยถ้าสั่งได้เลยสั่งได้เลยที่นี่เป็นไงคนใต้คนตาหมดแล้วคิวเข้าคนตาไปหมดแล้วคนตาไปไหนอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือเซลล์ทูเดอะมูน UHT ครับทุกคนสาวมีพุและอาหารไม่ไปตามที่เราวันนี้มาเลยครับมาด้วยความเคารพเลยแล้วก็เฮ้ยมันอร่อยจริงๆนะบรรยากาศดําเย็นดีมากใช่ๆๆครับคุยจริงๆเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็วันธรรมดาคือเรียนเชิญเรียนเชิญ business talk หรือมากินข้าวผมว่าเวิร์คอาหารแสนดีดนตรีแสนเพราะจอดรถสะดวกต้องมาเลยใช่ครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากขอบคุณเช่นกันขอบคุณส่งความขอบคุณไปถึงพี่ต่อยด้วยนะได้ได้ขอบคุณมากครับเพราะเดี๋ยวอาครับเดี๋ยวจะห่อกุ้งไปฝากนะห่อกุ้งฝากอาเหรอฝากถึงหรือเปล่าไม่รู้ถึงหรือเปล่าพี่ครับคิวไปหมดแล้วเนี่ยคนตุ้งตาไปหมดแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวไปที่เดอะทัชคลินิกโอเครู้เรื่องทำให้เลยอ่ะบ๊ายบายวันนี้ขอให้มีความสุขครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 หน้าเนื้อสุดดีเลยอ่ะจะตอนท้ายกันเล่นน้องแบบนี้เล่นแล้วสลัด